วันนี้น้องเป็ดเจริญอาหารมากเพราะได้เล่นจนเหนื่อยกินอาหารอะไรก็อร่อยน้องเป็ดกินจนพอใจหลังกินอาหารไม่นานน้องเป็ดก็ตั้งใจจะไปว่ายน้ำอีกแต่แม่ห้ามไว้ว่าไม่ควรวิ่งเล่นหลังกินข้าวน้องเป็ดจึงเดินเล่นอยู่แถวนั้นแต่พอเห็นคุณแม่ยุ่งอยู่กับการเก็บของและเก็บขยะไปทิ้งไม่ได้สนใจน้องเป็ดน้องเป็ดจึงแอบหยิบห่วงยางวิ่งลงเล่นน้ำคนเดียวไปเล่นน้ำคนเดียวก็ได้คุณแม่ไม่เห็นคงไม่รู้หรอกนานๆจะได้มาทะเลทั้งทีน้องเป็ดแอบคุณแม่ไปเล่นน้ำอย่างมีความสุขอยู่คนเดียวแต่ทันใดนั้นเองน้องเป็ดก็ลื่นถลายลงไปตรงที่ขายืนไม่ถึงน้องเป็ดตกใจจมลงไปในทะเลสำลักน้ำไปนิดหน่อยน้องเป็ดตกใจจนร้องไห้เสียงดังช่วยด้วยช่วยด้วยคุณแม่คะช่วยน้องเป็ดด้วยผู้ใหญ่ที่อยู่แถวนั้นรีบช่วยน้องเป็ดขึ้นจากน้ำคุณแม่เองก็รีบวิ่งมาหาน้องเป็ดหยิบผ้าเช็ดตัวมาคลุมให้แล้วถามอย่างร้อนใจว่าตายแล้วเป็นอะไรไหมน้องเป็ดไม่สำลักน้ำใช่ไหมลูกโอ้นะลูกโอ้ไม่เป็นอะไรแล้วนะปลอดภัยแล้วจ้าคราวหลังอย่าไปเล่นน้ำคนเดียวอีกนะคุณแม่ปลอบน้องเป็ดที่ร้องไห้โฮพอเห็นว่าน้องเป็ดไม่เป็นอะไรมากคุณแม่ก็พาน้องเป็ดไปล้างน้ำทะเลเค็มๆออกแล้วพาขึ้นมานอนพักริมหาดน้องเป็ดรู้แล้วน้องเป็ดจะไม่แอบไปเล่นน้ำคนเดียวอีกแล้ว